สวัสดีค่ะนะคะสวัสดีทุกๆคนนะคะวันนี้ป้าก็มาแล้วนะคะก็วันนี้นะก่อนเราก็เห็นตัวละครใหม่ของคดีหวย30ล้านขึ้นมาอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือในแผนนะคะแต่ว่าก่อนที่จะพูดถึงเรื่องในแผนเนี่ยนะคะป้าก็ได้คิดอะไรบางอย่างบอกแล้วว่าเหรียญมันมีหลายด้านแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะป้าก็ถ้าไม่พูดไม่สบายใจต้องพูดค่ะก็คือว่าที่ป้าวิพากษ์วิจารณ์ตำรวจระดับกองปราบนะคะแล้วก็เขาเรียกสอบสวนกลางถ้าเอากันจริงๆทั้งสอบสวนกลางและกองปราบเนี่ยถ้าไม่ได้สองหน่วยเนี้ยเราก็ไม่รู้ชะตากรรมลุงจรูนเหมือนกันว่าจะโดนเดี๋ยวขออนุญาตปิดอินเทอร์เน็ตแป๊บนะคะไม่ต้องปล่อยมันฮะว่าลุงจรูนเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างแล้วเหรียญเนี่ยก็มีสองด้านเสมอแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มันมากกว่าสองด้านนี่ก็คือการทำงานของกองปราบแล้วก็สืบสวนกลางตีซะว่าถ้าเปรียบเป็นเหมือนกับองค์กรในต่างประเทศก็คือ FBI แล้วถ้าเกิดเราจะทันการทำงานของ FBI เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้อะเพราะว่าขนาดป้าเป็นภรรยานักธุรกิจนะคือแผนเขานี่ซับซ้อนมากคุณอย่าคิดว่านักธุรกิจเนี่ยเขามีการคิดชั้นเดียวนะหลายๆชั้นและวันที่ท่านหนึ่งนะคะก็คือป้าลืมชื่อแต่จำหน้านะคะพวกเราไปดูนะคะที่ตอนที่คุณอัจฉริยะนั่งอยู่นั่นแหละคือแมนมากเลยบอกว่าประชาชนที่วิพากษ์วิจารณ์การทำงานของตำรวจเนี่ยด้วยใจบริสุทธิ์เนี่ยคือเราไม่ได้ใส่ร้ายนะป้าไม่ได้ใส่ร้ายว่าอุ้ยตำรวจทุบโต๊ะป้าชั้น3แล้วได้ยินป้าไม่ได้พูดอย่างนั้นนะคะป้าพูดตามเนื้อผ้าแล้วใจบริสุทธิ์จริงๆก็เป็นการจริงๆนะคะแล้วก็เป็นในฐานะประชาชนแต่คนที่พูดแล้วใส่ร้ายตำรวจการทำงานของตำรวจอ่ะคือพูดเรื่องไม่จริงนะคะก็ให้เขาเรียกว่าหมิ่นประมาทการทำงานของตำรวจที่ไหนเขาก็มีทั้งนั้นนะคะแต่ป้ารู้สึกอะไรอย่างนึงนะคะไม่พูดอ่ะถ้าเกิดจังหวะว่าป้าไปหกกระลุกแล้วก็ตายเนี่ยป้าก็ไม่มีโอกาสได้พูดป้าก็จะพูดตรงนี้ว่าป้าขอโทษพอถามว่าอะไรพอเห็นตำรวจแมนน่ะไม่เป็นไรประชาชนที่วิพากษ์วิจารณ์ด้วยใจสุจริตน่ะเราก็ไม่ว่าหรอกถึงป้าเนี่ยจะบอกให้นะคะโอ้โหเดี๋ยวขอปิดอินเทอร์เน็ตแป๊บนะคะโอไม่ได้สิเดี๋ยวเราต้องฟังเสียงนิดนึงถึงป้าเนี่ยจะอยู่นอกเขตกาลาแลนด์ซึ่งกฎหมายทำอะไรไม่ได้แต่ป้าก็เคารพความยุติธรรมป้าเคารพความยุติธรรมและป้าคิดว่านะการที่ปล่อยตำรวจสองคนนี้และป้าฟังท่านอาจารย์ปรเมศด้วยนะคะว่านะไปฟังเราไม่พูดนะคะไปฟังนะคะป้าถึงบอกว่าการทำงานของกองปราบเนี่ยหลายๆคดีเนี่ยที่เขาเรียกภูธรทำไม่ได้เนี่ยกองปราบทำได้เพราะฉะนั้นเราเชื่อถือมาตลอดแล้วทำไมกับที่ท่านออกมาท่านจักรทิพย์กับท่านทิติราชออกมาแถลงเนี่ยทำไมพวกเราถึงไม่เชื่อใจเราต้องเชื่อใจสิเพราะว่าตรงนี้มันเพิ่งเริ่มมันยังไม่ได้ไปไหนเลยอ่ะแล้วเราก็ต้องคิดนะคะว่าป้าบอกเลยนะคะว่าเราต้องให้กำลังใจตำรวจนะคะแล้วสิ่งหนึ่งคุณจำอะไรไว้ป้าบอกจำที่ป้าพูดนะคะไม่มีตำรวจพวกเราอยู่ไม่ได้ในประเทศไทยอยู่ไม่ได้นะคะป้าบอกคุณเลยนะคะเพราะฉะนั้นกำลังใจก็ต้องมีป้าก็เลยบอกว่านะคะป้าบอกแล้วไงว่าถ้าเรามีอารมณ์ไหนอ่ะเราต้องพูดก่อนที่จะตายป้าก็จะบอกว่าป้าขอโทษตำรวจทุกๆท่านนะคะที่ดูถูกการทำงานของท่านเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะการทำงานระดับ FBI อ่ะคือป้าชอบดูหนังซึ่งสืบสวนสอบสวนด้วยนะแต่หนังสืบสวนสอบสวนนั้นมันคือเบื้องหลังที่ไม่สามารถโชว์ให้ประชาชนได้รับรู้ได้อะไรประมาณนี้แล้วเราก็ต้องรู้ว่าไม่มีอะไรที่ตำรวจไทยทำไม่ได้ถ้าจะทำใช่ไหมคะแล้วป้าแล้วอย่างกับนายพันคนนั้นอ่ะนะแล้วก็นายตำรวจที่กันไว้เป็นพยานเนี่ยฟังท่านปรเมศแล้วเนี่ยรู้สึกว่านะว่า
ชั้นเชิงในการทำงานของกองปราบเนี่ยพวกเราตามไม่ทันหรอกระดับมันสมองพวกเราตามไม่ทันจริงๆเพราะฉะนั้นเราต้องให้เกียรติท่านและป้าก็ออกมาแล้วขอโทษนะคะท่านแต่ว่านี่คือความรู้สึกของประชาชนแล้วก็ตำรวจแมนมากเลยอ่ะประชาชนว่าไงอย่างป้าป่ะว่าประชาชนที่วิพากษ์วิจารณ์ด้วยใจบริสุทธิ์น่ะไม่ถือโทษโกรธหรอกรู้ดูสิคือพอท่านแมนเนี่ยเรายิ่งรู้สึกผิดนะเพราะว่ามันยังเป็นการเริ่มต้นเรายังไม่ถึงเพราะว่าการที่เล่นงานภาคให้เห็นเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่คือต้องเอากลับมาคิดเยอะๆเยอะๆเยอะๆแล้วเราบอกแล้วว่าเราตามไม่ทันหรอกค่ะระดับผู้บริหารน่ะนะคะก็พวกเราอะเจอตำรวจดีๆเราก็ให้กำลังใจกันเนาะแล้วถ้าตำรวจไม่ดีเราก็จัดเต็มจัดหนักแล้วจะบอกอะไรอย่างนะเขาคนเปลี่ยนแปลงกันได้สมมติว่าเราตำรวจเนี่ยไม่ดีมาตลอดเนี่ยตอนนี้ตำรวจต้องการทำสิ่งดีๆให้กับประชาชนเราก็ต้องให้กำลังใจคุณยังดูสิครูปีชาเนี่ยดีมาตลอดชีวิตอ่ะยังกลับมาเหี้ยได้อ่ะและตำรวจเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยคือมันไม่มีสังคมไงไอ้พูดผิดเราเรียกอะไรสังคมออนไลน์สังคมที่ประชาชนที่ไม่มีโอกาสเห็นว่าประชาชนคิดยังไงอ่ะก็เลยแบบเหิมเกิมแต่ตอนเนี้ยตำรวจรู้เอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะคะป้าฝากกำลังใจมาให้ตำรวจทุกนายที่ทำงานเพราะว่าใช้ตำรวจ 30-40 นายเนี่ยทุ่มเทสรรพกำลังเงินทองต่างๆสารพัดนะคะเพื่อให้พวกเราเห็นว่าคดีหวย30ล้านเนี่ยจริงๆแล้วหวย30ล้านเนี่ยไม่ใช่เรื่องของคน2คนที่มีลาภกับอีกกลุ่มนึงโลกนะคะกลุ่มนึงมีคนมีลาภเอาหวยไปขึ้นแล้วมีกลุ่มคนโลภแล้วก็สร้างองค์กรขึ้นมาขนาดตายฝังศพหาศพไม่เจอกองปราบก็ยังทำได้เพราะฉะนั้นป้าก็ขอกลับมาเป็นกำลังใจอ่ะบอกแล้วไงว่าเวลาแล้วคือว่าทหารตำรวจแมนให้เราแล้วปุ๊บเรารู้สึกว่าหุ้ยตำรวจแมนบอกประชาชนที่วิพากษ์วิจารณ์ด้วยใจบริสุทธิ์เนี่ยไม่เอาโทษแล้วก็เห็นไหมพวกเราได้อะไรขึ้นมาเราได้ความที่ว่าตำรวจให้พื้นที่พวกเราแต่เราจะไม่ด่าตำรวจเสียหายแบบอย่างใส่ร้ายเนี่ยเราจะไม่ทำพวกเราไม่ทำอย่างกับในกรณีของอีฟ้าน้ำเต้าหู้ลูกทรพีนะที่มันใส่ร้ายตำรวจว่าข่มขู่พยานคุณจำได้ไหมคะตรงนี้แต่ป้าคิดว่าทุกคนจำที่มันพูดได้ทุกอย่างก็ที่ว่าตบโต๊ะปัง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 จากชั้น3ถึงชั้นอะไรเงี้ยก็คือคันข่มขู่พยานแล้วมันบอกว่าป้าบ้าบิ่นโทรมาหามันส่งไลน์มาหามันมันพูดกับนักข่าวตรงนี้นะถ้าไม่ใช่เรื่องจริงเนี่ยมึงรับผิดชอบนะอีฟ้าและป้าเชื่ออะไรอย่างนะคะว่าตำรวจไม่กล้าทำแบบนั้นและระดับท่านระดับกองปราบเนี่ยที่เขาเป็นปัญญาชนระดับปัญญาชนไม่ได้ใช้กำลังมันไม่ได้ใช้สมัยเหมือนสมัยโบราณที่การที่จะให้คนรับเนี่ยต้องใช้มะพร้าวห้าวยัดปากไม่เชื่อตรงเนี้ยแล้วสิ่งที่ไอ้แผนวันนี้มีตัวละครใหม่ขึ้นมาก็คือไอ้แผนคนขับรถของมันไม่ใช่คนขับรถของธนาคารนะคะมันเป็นแค่ซัพพลายเออร์ก็คือบริษัทอื่นมาทำงานให้กับบริษัทไม่ใช่พนักงานของธนาคารเพียงแต่เป็นรพวกคุณเข้าใจนะก็คือมีธนาคารก็ไปจ้างบริษัทรักษาความปลอดภัยเพื่อหาทั้งคนขับรถและเป็น security ให้ด้วยนะคะและหลังจากที่ป้าฟังท่านอาจารย์ปรเมศพูดนะคะจากคลิปที่บอกว่าการเขียนสำนวนเนี่ยดีกับนักกฎหมายเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นไปได้ไหมว่าเรายังไม่ได้ตัวจริงของคนที่วางแผนตัวจริงคนที่เริ่มก่อตั้งองค์กรโจรปล้นหวยเรายังไม่ได้ตัวจริงถึงบอกว่าเรื่องนี้เราต้องดูกันต่อไปนะคะเรื่องนี้มีหลายมุมนะมุมหนึ่งคือตำรวจกำลังกลั่นแกล้งประชาชนและอีกมุมหนึ่งมีตำรวจสายขาวอย่างน้อยเอากันจริงๆนะว่าสบายใจนิดนึงว่าอย่างน้อยเนี่ยลุงจรูนก็ไม่ต้องถูกดำเนินคดีข้อหารับของโจร
แล้วก็ยักยอกทรัพย์แล้วก็ดึงงานมาทำเองถ้าเกิดว่าตำรวจเห็นกันด้วยกันเห็นกันหน้ากันจริงๆเนี่ยก็คงไม่ดึงกลับมาทำทั้งที่ส่งคืนไปแล้วอันนี้เราอันนี้ป้ามานั่งคิดนะว่าเราควรจะให้เครดิตแล้วก็ให้กำลังใจตำรวจที่ทำงานกับคดีนี้นะคะเพราะว่าป้าบอกแล้วว่าพวกเราคงตามไม่ทันกับสิ่งที่ FBI ไทยทำนะคะป้าใช้เหมือนกับว่าเหมือนกับ FBI ของไทยอ่ะกองปราบกับสอบสวนกลางเนี่ยเหมือน FBI นะคะไม่ได้อยู่ใต้อำนาจใครแล้วก็อย่างกับนายแผนบอกว่าอย่างเงี้ยถือว่าใส่ร้ายนะคะถ้าไม่ใช่เรื่องจริงเราก็ยังฟังนายแผนอยู่นะจะบอกให้ถ้าไม่ใช่เรื่องจริงว่าท่านทิติราชข่มขู่มึงเจอนะไอ้แผนไอ้เวนใส่ร้ายอ่ะใส่ร้ายใครใครก็ไม่ยอมหรอกไม่ว่าใครทั้งนั้นอย่าว่าแต่เป็นองค์กรเลยแล้วบางทีนะพวกเราที่โดนตำรวจฟ้องเนี่ยต้องดูด้วยนะคะว่าคุณพูดเรื่องจริงหรือเปล่าในต่างประเทศพูดเรื่องจริงไม่ผิดแต่ถ้าคุณพูดเรื่องไม่จริงผิดค่ะเหมือนกับป้าน้ำเป็นตัวเนี่ยพวกเราไม่ได้ว่าป้าน้ำเป็นตัวแต่เราสมองพวกเราเนี่ยก็ยังไม่ทันระดับกองปราบหรือว่า FBI ไทยทำให้เราสามารถวิพากษ์วิจารณ์อะไรต่างๆนานาที่เราอยากจะวิจารณ์แต่เราไม่ใส่ร้ายตำรวจยังไอ้แผนมันบอกว่าท่านทิติราชบอกว่าถ้าให้การเหมือนเดิมติดคุกนะนั่นหมายถึงว่าท่านมีท่านทิติราชกับท่านจักรทิพย์เนี่ยไม่รู้ใครคุยกับไอ้แผนนะน่าจะเป็นท่านทิติราชนะท่านทิติราชคะวันเพ็ญก็ยังให้กำลังใจท่านนะนะคะเพราะว่าป้ามีเซนส์อะว่าท่านเนี่ยเป็นคนจิตใจตรงนะคะตรงทั้งท่านจากคลิปด้วยล่ะทุกคนเลยอ่ะป้าให้กำลังใจนะคะสังคมไทยนะคะป้าบอกกับคุณสักพวกคุณซะก่อนนะคะไม่มีตำรวจพวกเราอยู่ไม่ได้นะไม่มีทหารพวกเราอยู่ได้เพราะมันไม่มีสงครามแล้วสมัยนี้เขาไม่มีหรอกไอ้สงครามที่จะมาลบพุ่งกันนะมันมีแต่สงครามมาแวร์แต่ไม่มีตำรวจเราอยู่ไม่ได้ก็คุณไม่เห็นหรอคะแค่อยู่ถูกหวยเนี่ยถ้าไม่มีตำรวจเนี่ยลุงจะทำจะเป็นยังไงเนี่ยถ้าไม่มีตำรวจสายขาวอ่ะหึถ้ามีแต่สายดาร์กอ่ะเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดป้าถึงบอกว่าป้าพูดอะไรนะป้าให้ป้ามี2ด้านเสมอแล้วก็หลายๆด้านที่เราตามไม่ทันแล้วก็เอาที่เราเห็นกันละกันว่ามีตำรวจสายดาร์กกับตำรวจสายขาวทนายสายขาวกับทนายสายดาร์กประชาชนสายดาร์กกับประชาชนสายขาวประชาชนสายดาร์กก็คือกลุ่มองค์กรที่คิดจะอยากได้ของคนอื่นแต่พวกเราเป็นประชาชนสายขาวที่เราไม่ได้คิดอยากได้ของใครแล้วเราร่วมกันปกป้องประชาชนที่จะโดนกลั่นแกล้งช่วยกันเป็นหูเป็นตานะคะและอย่างกับวันเนี้ยป้าก็จะมาด่าไอ้แผนนิดนึงแต่ส่วนอีฟ้าเนี่ยนะคะคุณเห็นหรือยังคะที่มันบอกว่าเอาอย่างงี้เมื่อกี้ป้ายังไม่ได้จบนะยังไม่ได้จบขอโทษนะคะที่ข้ามมานิดนึงเวลาคุยป้าคุยอะไรก็อย่าไปถือสาป้านะคะเพราะป้าแก่แล้วบางคนก็บอกป้าพูดวนไปวนมาฟังไม่รู้เรื่องป้าเองก็บางทีไม่รู้เรื่องหรอกคิดอะไรก็พูดเลยอะไรประมาณนั้นแหละไม่มีสคริปต์ก็ต้องมาพูดเหมือนเดิมว่าขอให้ตำรวจสายขาวข้าราชการสายขาวประชาชนสายขาวจงเจริญจงเจริญจงเจริญไอสายดำสายด่างไม่ว่าข้าราชการหรือว่าตำรวจหรือว่าประชาชนขอให้พวกมึงชิบหายนะคือว่าใครเป็นตรงไหนก็รับไปก็แล้วกันนะคะ เป็นตรงไหนก็รับไปเนาะเราเพราะเราไม่รู้ว่าใครเป็นใครก็อย่างที่ว่าเรามองตำรวจแย่มาตลอดชีวิตเราอะแต่วันนึงตำรวจคิดจะทำความดีเขาเรียกว่าล้างมลทินให้กับตัวเองโดยการทำดีเพื่อสังคมทำดีเพื่อแผ่นดินเราก็ต้องให้กำลังใจและเห็นไหมคะว่าคนนี้รู้สึกว่าดีอ่ะอย่างไอ้ครูปรีชาที่เป็นครูสอนพระพุทธศาสนาเนี่ยยังกลับมาเหี้ยได้อ่ะเพราะฉะนั้นอ่ะทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงได้หมดอ่ะก็ป้าก็ให้กำลังใจแบบที่ว่าถึงคุณนั่งอยู่ตรงไหนนะคะคุณก็ได้ยินเสียงประชาชนจบป.4อย่างป้านะคะอ่ะโอเค
เรามาพูดถึงเรื่องอีฟ้าอีฟ้านะตอนนี้อีฟ้ามันบอกว่ามันจริงๆแล้วมันน่ะนะฮะอีนี่อ่ะต้องโดนหลายคดีอย่าโอดนะมึงอย่าโอดนะอีฟ้าอีสัตว์นรกมึงอย่าโอดนะที่มึงบอกไอ้เรื่องเกย์ผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างฟ้าอีโตเหลนะที่มึงใส่ร้ายตำรวจใส่ร้ายคนโน้นคนนี้ละอีเวนแล้วใส่ร้ายแม่ตัวเองตอนนี้คุณรู้หรือเปล่าว่าอีฟ้ายังไม่หยุดละลานแม่มันหลังไมค์นะเดี๋ยวป้าจะให้ป้าแก้วบล็อกมันป้าแก้วบล็อกมันไปเลยไม่ต้องให้มันมีโอกาสได้มาส่งมงส่งไมค์มาหาป้าแก้วส่งโน้ตส่งนี่มาหาป้าแก้วนะคะเรามาคุยเรื่องมันนิดหนึ่งมันบอกมันถอนตัวแต่มันไปโหนพยานแล้วมันข่มขู่วันที่มันข่มขู่แม่มันน่ะออกสื่อน่ะพวกคุณก็มองออกว่าแม่ระวังพูดอะไรระวังนะระวังนะเดี๋ยวเขาจะเล่นงานก็เหมือนมึงตอนนี้ไงอีสัตว์มึงพูดอะไรไว้บ้างอีฟ้าฮะอีเวนมึงพูดอะไรไว้บ้างมึงก็ระวังตัวนะว่าเขาจะฟ้องถ้ามึงคิดว่าอีระดับอีปุ๋ยมันจะฟ้องแม่มึงได้อะมึงก็เตรียมตัวว่ามึงดูถูกใครมึงว่าใครมึงใส่ร้ายป้ายสีใครอ่ะมึงก็เตรียมตัวเกรียมใจไว้บ้างนะอีเหี้ยใส่ร้ายตำรวจว่าทุบโต๊ะพวกเรางงไหมงงไหมที่มันบอกว่าที่ตำรวจห้ามทุกคนเข้าไปในเขตตำรวจทางหลวงอ่ะแต่มันบอกมันได้ยินอ่ะคนงงไหมคือมันใส่ร้ายตำรวจชัดเจนใส่ร้ายการทำงานของตำรวจชัดเจนเอาแค่ตรงนี้ก่อนนะมึงอ่ะเอาตรงนี้ก่อนนะอินรกแตกมึงเอาตรงนี้ก่อนนะมึงอย่าเพิ่งไปไกลเอาแค่ประเด็นเดียวก่อนนะมึงอย่ามาบอกว่าคนอื่นเขารังแกมึงที่มึงอ่ะตอนนั้นอ่ะที่มึงคิดว่าแบ็คมึงใหญ่อ่ะมึงใส่ร้ายป้ายสีลุงจรูนเท่าไหร่ฮะไหนล่ะคลิปมึงคลิปเด็ดน่ะพยานปากเอกของมึงอ่ะฮะไหนล่ะคลิปอ่ะคลิปเด็ดๆของมึงอ่ะพยานใส่ร้ายป้ายสีว่านี่ไม่ใช่ลุงหวยเนี่ยเป็นของครูปีชาและเป็นลุงจรูนเนี่ยเป็นคนเหี้ยเป็นคนที่ไปขโมยของคนอื่นแล้วทำไมมึงไม่ให้ครูปีชาไปกล้าสาบานล่ะหึก็บอกแล้วเนี่ยเรื่องเนี้ยมันเดิมพันสูงอย่างที่ท่านปอระเมศบอกมันก็จริงอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะลงเรือลำเดียวกันแล้วนี่ตอนนี้กระโดดจ๋อมแจ๋มจ๋อมแจ๋มไปนะแต่มึงไปไม่พ้นหรอกกูบอกนะว่าเรื่องเนี้ยนะต้องมีคนติดคุกเยอะมากถามว่าทำไมอ่ะก็อยากได้ของคนอื่นพวกมึงมีองค์กรใหญ่ขนาดไหนอ่ะเดี๋ยวกองปราบกับสอบสวนกลางเนี่ยจะลากพวกมึงออกมาขนาดตำรวจรับสารภาพแล้วก็กันเป็นพยานจนกูของขึ้นพวกมึงยังปากแข็งว่าหวยเนี่ยเป็นของครูปีชามึงอายกันบ้างไหมกูถามพวกมึงคำหนึ่งว่าพวกมึงอายกันบ้างไหมหรือพวกมึงไม่เคยมีฮิริโอตปะเกรงกลัวต่อบาปเกรงกลัวต่อความผิดกูบอกนะต่อให้พวกมึงเนี่ยได้เงินของลุงจรูนไปมึงจะแบ่งกันกี่ได้คนละสักกี่สตางค์เพราะอะไรอ่ะองค์กรนี้ไม่ใช่เล็กๆสมทบมาเรื่อยๆสปอนเซอร์มาทีเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆตอนนี้มาไอ้แผนเนี่ยจับกับโกหกมันได้เลยมันบอกมันไม่รู้จักใครเลยไม่เลยรู้จักลุงจรูนถ้ามึงไม่รู้จักใครเนี่ยมึงจะโดดมาแบบนี้เหรอที่เขาบอกมึงเป็นพยานปากเอกอะทั้งอีกุ้งดุษฎีด้วยพวกมึงร่วมกันใส่ร้ายป้ายสีลุงจรูนมึงดูถูกการทำงานของตำรวจว่าตำรวจเนี่ยคงกระจอกตามแผนการของพวกมึงไม่ทันระดับ FBI ไทยนะจำไว้นะกูบอกมึงแค่นี้ขนาดศพมีแค่กระดูกก็ยังค้นรู้เลยว่าใครเป็นใครนะแล้วก็ประเดิมด้วยไอ้เธอไอ้ถอกสากนะ
เดี๋ยวก็รู้คือไอ้นี่โดนคดีนี่ก่อนหมิ่นประมาทตำรวจการทำงานของตำรวจคือมันใส่ร้ายค่ะพูดใช้คำว่ามันใส่ร้ายพวกเราพวกประชาชนบริสุทธิ์เนี่ยเวลาเราด่าเราอย่าด่าหยาบคายเราด่าเนื้อเรื่องวิพากษ์วิจารณ์นะคะว่าตรงเนี้ยไม่ชอบไม่พอใจอ่ะแต่อย่างที่ป้ามานั่งคิดเราไม่พอใจแต่เราไม่รู้หรอกว่าระดับผู้บริหารระดับสูงพวกเนี้ยเขาชั้นชนเขาเยอะเอาง่ายๆแล้วกันแล้วมาฟังท่านปรเมศพูดไปฟังที่ไปฟังที่นะไปฟังที่แล้วมีความสุขเพราะว่าป้ารู้ก็อย่างน้อยน่ะเอาอย่างนี้ก็แล้วกันถ้าไม่มีกองปราบไม่มีสอบสวนกลางเนี่ยชะตากรรมลุงจะเป็นยังไงบ้างและป้าเชื่อว่าคนพวกเหี้ยๆเนี่ยที่ป้ากลัวว่ามันจะทำร้ายท่านทนายท่านทนายน้องตั้มเวลาป้าชอบใครป้าเรียกท่านนะถ้าไม่ชอบเรียกไอ้หนาแล้วก็ท่านอัจฉริยะนะคะนะป้าเรียกว่าตัวแทนฝ่ายความยุติธรรมแล้วกันนะตั้งตำแหน่งด้วยตัวเองเนาะพวกเราเป็นประชาชนนะพวกเราต้องให้กำลังใจคนดีนะเขาจะได้กล้าออกมาพูดมาช่วยพวกเราแล้วก็พวกเราไม่ได้รับความยุติธรรมจะได้ออกจะได้มาช่วยพวกเรากองหอมหอมเปลือกมะนาวหอมมะนาวนะคะเดี๋ยวกินแป๊บเนาะถ้าไม่ได้ดื่มแล้วก็เดี๋ยวด่าไม่ออกเนาะต้องดื่มสักนิดหนึ่งเมื่อกี้เราคุยกันถึงเรื่องที่ว่าเราต้องให้เกียรติการทำงานที่เราแบบบางทีซับซ้อนค่ะซับซ้อนเขาไม่บอกอะไรเราเยอะหรอกแต่ตอนนี้ก็ไม่เห็นหรอกค่ะใครต่อใครมันก็ออกมานิ่งเนี่ยก็มีไอ้แผนออกมาความจริงกับมันนะแผนมึงดิ้นเยอะไปหรือเปล่าไอ้ฮาล่าเขาเรียกหมายเรียกไม่ใช่หมายจับมึงรีบดิ้นเกินไปพิรุธเกิดคำแล้วแล้วก็ใครเห็นภาพเจ๊เกียวมั่งอ่ะที่เดินจุงมือกับแผนน่ะเนาะไม่เคยเห็นแผนไม่เคยจะบอกให้นะเห็นเจ๊บ้าบิ่นเกาะทนายเนี่ยยังเฉยๆนะพอเห็นไอ้ยายเกียวจุงมือไอ้แผนเนี่ยกูคิดลึกอ่ะไม่รู้ดิไอ้แผนมันก็ไม่ได้ขี้เล่นะอีเกียวก็มีเงินอะไรอย่างเงี้ยเรื่องเฮียกูก็คิดเป็นนะจะบอกให้อย่าคิดว่าแต่พวกมึงนะเนาะวันนี้มาเฮฮานะส่วนอีฟ้าเนี่ยท่าทางจะไม่รอดเหมือนกันนะอีฟ้านี่ก็เหมือนกันนะคะฝากไปเลยนะคะว่าอีฟ้าแอบอ้างพระราชอำนาจทำตัวเป็นเจ้าซะเองไล่ล่าคนอื่นป้าบอกนะคะว่าจะไม่มีป้าวันนี้เลยถ้าไม่มีพวกโหนเจ้าใช้พระราชอำนาจทำตัวเหมือนเจ้ามาเล่นงานเราป้าและครอบครัวและลูกป้าต้องตกงานในต่างประเทศบริษัทสามีต้องปั่นป่วนเพราะพวกมันป้ายสีป้าว่าเป็นเจ๊ขกซึ่งเป็นแอดมินเพจด่าเจ้าป้าไม่ใช่นะคะดูตานะคะไม่ใช่ค่ะมันทำให้สังคมอ่ะเล่นงานเรามองเราเพราะว่าจังหวะว่าป้าเนี่ยมีรูปกับทักษิณชินวัตรแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือถ้าทำสิ่งที่พวกมันต้องการก็คือออกมาหมิ่นเจ้าจริงๆดูซิมันจะทำยังไงมันก็ไม่ได้งานคนอื่นต่อมันก็ไม่ยุ่งกับเรามันต้องการให้เรากลัวมันต้องการให้ป้ากลัวทำตัวเป็นเจ้ากันซะเององค์กรนี้ก็ไม่ใช่เล็กๆนะคะป้าฝากถึงตำรวจไทยด้วยนะคะฝากคุณอัจฉริยะฝากทนายน้องตั้มเสื่อมเสียเพราะคนพวกนี้ค่ะแล้วคุณคิดว่าบริษัทฝรั่งน่ะเขาจะรู้สึกยังไงมันกะจะเล่นงานเพราะว่าในต่างประเทศเนี่ยที่ป้าก็เคยพูดกับคุณว่ามันต้องดีทั้งดีตลอดแล้วก็ดีทั้งข้างนอกข้างในทั้งแม่บ้านด้วยทั้งภรรยาด้วย
แต่การที่มันต้องการให้เราเนี่ยเป็นพวกที่ขายชาติเราตรงไหนไปขายหมิ่นเจ้ามาเล่นงานเพื่อให้สามีป้าตกงานแต่สามีป้าเป็นระดับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทระดับโลกมีประวัติการทำงานมาดีเยี่ยมขนาดที่ป้าเนี่ยกล้าที่จะหย่ากับสามีเพื่อรักษาเกียรติเขาไว้เพราะว่าเราถูกใส่ร้ายจนไปไม่ได้แล้วแต่บริษัทฝรั่งก็ไม่ได้โง่เราก็พูดความจริงกับเขาว่ามันเกิดอะไรขึ้นบอกแล้วนะคะว่าแค่ป้าเป็นภรรยานักธุรกิจที่มีฐานะและก็สามารถโชว์ได้ป้าไม่ได้โชว์หมดนะป้าโชว์นิดๆหน่อยๆเองแต่มันก็มองออกไงมันต้องการทำลายชีวิตคนโดยใช้การเอาพระราชอำนาจมาใช้พิพากษาคนโน้นคนนี้ตอนหลังก็ลามไปถึงคนที่รักเจ้าเหมือนกันอยากจะตบทรัพย์ใครมันก็ทำบอกเดี๋ยวกูจะยัดข้อหาลมเจ้าให้มึงกูจะส่งชื่อเนี้ยทหารเสต้อยคะคุณเป็นคนให้เอกสารพวกไอ้เหี้ยพวกนี้มาไอ้อีพวกนี้มาให้มันมากางว่าให้จัดการพวกหมิ่นมันไม่มีหรอกค่ะหมิ่นคนหมิ่นน่ะมันไม่มีหรอกค่ะคนล้มเจ้ามีแต่พวกคุณนั่นแหละต้องการหาคุณงามความดีหากางหาลังแกคนด้วยวิธีนี้อีฟ้าน้ำเต้าหู้ลูกทรพีก็คือหนึ่งผลงานและเป็นขบวนการโหนเจ้ามันไม่ชอบใครมันก็ไปบอกว่าเขาอะล้มเจ้าคนในคดีหวยด่ามันด่าไอ้เทิดไอ้เทิดก็ลากเจ้าออกมาว่าพวกล้มเจ้าทำไม่มีหรอกค่ะพวกล้มเจ้าอะมีแต่วันเพ็ญคนเดียวที่อยากเห็นความยุติธรรมในสังคมสงสารลุงจรูนสงสารทนายน้องตั้มนะคะแล้วก็ป้าไม่ได้รู้จักกับใครเป็นพิเศษแม้แต่คุณอัจฉริยะแต่ถามว่าทำไมป้าถึงรู้สึกกับคุณอัจฉริยะดีป้าเคยด่าคุณอัจฉริยะในคดีของครูจอมทรัพย์สุดท้ายคุณอัจฉริยะทำความจริงให้ปรากฏว่าพวกเราโดนครูจอมทรัพย์หลอกทั้งประเทศแถมไอ้มาร์กระเป๋ามันยังไล่อะไรเงินคนได้เป็นล้านให้กับครูตอแหลทำให้ป้ารู้สึกผิดกับคุณอัจฉริยะแต่ป้าไม่เคยด่าลูกเขานะใครที่ด่าลูกเขาไว้เนี่ยมึงก็ออกมาขอโทษเด็กบ้างเถอะเป็นสังคมแบบฝรั่งบ้างก็คือว่าทำผิดต้องกล้ารับผิดป้าเคยด่าคุณอัจฉริยะไว้เยอะมากแล้วก็ด่าตำรวจแต่ทันทีที่ป้ารู้ความจริงป้าก็ออกมาขอโทษออกสื่อเดี๋ยวตอนนี้ก็ฝากขอโทษพุทธไปด้วยนะคะพุทธอภิวันก็คือป้าไปด่าเยอะเหมือนกันเพราะว่าคิดว่าให้ท้ายอีฟ้านะคะให้ท้ายอีฟ้าน้ำเต้าหู้ลูกทรพีแต่พอเรามาได้เหตุผลที่ว่าก็ไม่มีใครออกมาพูดก็มีมันมาพูดอยู่คนเดียวก็ถึงบอกอีฟ้ามึงพูดอยู่คนเดียวเนี่ยรับผิดชอบคำพูดด้วยนะตอนพูดเนี่ยมึงไม่คิดนะและสิ่งที่กูรู้มาเนี่ยมึงเป็นขบวนการตั้งแต่แรกแต่เพียงแต่ตอนนั้นมันไม่มีข่าวและเราไม่เก็ตว่าสิ่งที่แม่มันเล่าให้เราฟังนี่มันคืออะไรมันเหี้ยใหญ่แล้วป้ามันเหี้ยใหญ่แล้วมันไปคบกับด็อกเตอร์แล้วบอกด็อกเตอร์อะไรแล้วป้าคือเอาเรื่องมันยาวเอาตรงนี้ก่อนว่าป้ารู้สึกดีและป้ารู้สึกผิดมากกับคุณอัจฉริยะแล้วก็นายตำรวจท่านนั้นพอนายตำรวจท่านนั้นท่านก็ไม่ได้มีบทบาทอะไรแล้วป้ารู้สึกผิดกับตำรวจว่าเขาก็ทำคดีตรงไปตรงมาแล้วเราไปด่าป้าก็ออกมาขอโทษและสิ่งที่ขอโทษอย่างเดียวมันไม่จบสำหรับป้าคนอื่นยังไงก็ช่างป้าอยากจะช่วยอะไรที่ป้าช่วยได้ป้าก็ช่วยเพราะป้าบอกแล้วว่าหัวใจป้าเป็นกลางถ้าคุณอัจฉริยะเนี่ยไม่ช่วยคนไม่ช่วยให้หูตาคนไทยสว่างป้าไม่รู้หรอกนะว่าคุณอัจฉริยะท่านเป็นใครรู้แค่ว่าเป็นวิศวกรแต่แค่คำว่าเป็นวิศวกรเนี่ยก็ฉลาดล้ำลึกแล้วนะล้ำลึกมากนะก
การคำนงคำนวณเนี่ยโอ้โหแบบนะโอ้แบบเยอะอะเยอะอันเนี้ยผันไปได้หลายอาชีพเพราะสามีป้าก็จบวิศวะไฟฟ้ามานะคะคือตรงเนี้ยป้าก็เลยรู้สึกว่าป้ารู้สึกดีกับคุณอัจฉริยะถึงเขาจะชอบป้าหรือคือพวกเราไม่มีหรอกที่จะมารู้สึกเออคือเอาอย่างนี้ก็แล้วกันป้าทำตามใจป้าโอเคป่ะนะคะอย่างกับทนายน้องตั้มเราก็เห็นว่าช่วยมาหลายคดีแล้วป้าจำคดีนี้ได้คดีที่เด็กอู่โดนยัดเข้าหาอเผอิญใจดีมากมั้งไปรับคนขึ้นรถขายยาอะไรประมาณนั้นอะแล้วก็ช่วยหลายๆคนอย่างเงี้ยและสิ่งหนึ่งที่คนพวกนี้ต้องการเขาไม่ได้ต้องการอะไรจากพวกเราเขาต้องการเพียงแค่เพียงกำลังใจและสิ่งที่ป้าออกมาป้าเชื่อความคิดของคุณอัจฉริยะไงป้าถึงได้อยู่ข้างคุณอัจฉริยะแล้วก็คดีหวยนี่ก็เหมือนกันแต่ส่วนคดีหวยเนี่ยป้ารู้มาว่าอีฟ้าอีคนจังไรไฟไหม้เนี่ยมันเข้าที่ไหนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องดีหรอกเพราะบอกแล้วไงฝนตกขี้หมูไหลคนจังไรมันอยู่รวมกันคนละสปีชีมันอยู่กันไม่ได้ทำให้ป้าคิดถึงตำรวจนี่ไงที่กองปราบจัดการภาค7ก่อนแล้วเก็บ2คนไว้เป็นพยานแต่พอมาฟังตอนแรกก็ของขึ้นยอมรับว่าของขึ้นถึงว่าต้องออกมาขอโทษก่อนที่ว่าไอ้เรื่องความตายเนี่ยเราไม่แน่นอนเผื่อเราเอ้ยเขาเรียกว่าอะไรไม้ทิ่มเหงือกก็เสือกตายแล้วถึงข่าวตายอ่ะนะคะก็เลยต้องรีบออกมาขอโทษก่อนแล้วก็ฝากสังคมไทยว่านะหน้ากากคนดีอย่างครูปรีชายังเปลี่ยนได้และที่เรามองลบกับตำรวจเนี่ยวันนี้ตำรวจก็คงทำความจริงให้ปรากฏอะอย่างน้อยอะตอนนี้ลุงจรูญไม่ต้องถูกดำเนินคดีข้อหาลักทรัพย์ยอกทรัพย์รับของโจรเพราะลุงเป็นเจ้าของหวยนะคะส่วนอีพวกเนี้ยที่มันแตกแยกกันอะป้าดูคุณก็ดูออกจะมาบอกเลยว่าโอ้ยมีบุญคุณสำหรับอีฟ้านะเอ้ยครูปีถ้าเขามีบุญคุณมาเป็น10ปีขนาดนั้นอะแค่เขาหายไป 2-3 วันแล้วมึงออกมาแล้วข่มขู่เขาอะเมื่อกี้ป้าพูดถึงเรื่องข่มขู่รู้ไหมคะมันข่มขู่ใครมันข่มขู่ครูปีชาค่ะออกมาช่วยพยานนะออกมาช่วยพยานนะถ้าไม่ช่วยนะกูมีแฉอีฟ้ามีแฉค่ะขอบอกนะคะไอ้แผนกูจะบอกอะไรมึงนะถ้ามึงยังไม่ได้เข้าคุกนะกูว่ามึงมีแววเข้าคุกเพราะมึงคือพยานปากเอกคู่กับไอ้กุ้งที่จะเอาลุงเข้าคุกได้ก็คือมึง2ตัวคำพูดของพวกมึงแต่พวกมึงนะกูเชื่อได้ว่าไม่เห็นจริงหรอกไม่เคยเห็นหรอกว่าหวยตกคือมึงจัดฉากกันไงองค์กรโจรของพวกมึงอะมันจัดฉากแต่ตอนนี้อยากรู้เหมือนกันว่าใครคือผู้อยู่เบื้องหลังที่แท้จริงอาจจะยังไม่ใช่ภาคก็ได้นะแต่เพียงแต่ว่าภาค7และในพันในร้อยทำคดีให้บอกแล้วไงว่าข้ามันต้องมีหลายๆส่วนนะถึงบอกว่าตอนนี้พวกเราก็ให้กำลังใจตำรวจทำงานนะคะเพราะว่าเริ่มต้นยังไม่หมดไม่เห็นหรอกออกมาเรื่อยๆเนาะฟ้ากูบอกกับมึงนะตอนนี้กูรู้ว่ามึงอะรู้ว่าเงินอะมึงไม่มีสิทธิ์มันออกมาเยอะแล้วนี่มึงก็เลยหนีแต่มึงหนีไม่พ้นนะสิ่งที่มึงทำไว้มึงนั่นแหละไอ้สัตว์ที่ป้ารู้แล้วด่าได้แม่นที่สุดก็คือมันนี่แหละเพราะว่าอะไรล่ะมันไปหาคุณก็ไปดูไทม์ไลน์ที่มันไปหาด็อกเตอร์ทอกซากนะคะรูปก็ได้มาวางไว้เรียบร้อยแล้วนะคะใส่เสื้อตัวเดียวกันด้วยนะคะมันไปปรึกษาเรื่องนี้แล้วก็สปอนเซอร์ต่อๆมาเดี๋ยวป้าขำอะไรแพ็บนะว่าอะไรป้าบางคนก็บอกปิดปากทำไมป้าใช้คีโมนะคะเดี๋ยวทนายสุกิจขาคิดถึงน้ำมนต์ไหมคะระวังต้องไปอยู่คนละแดนนะอย่านะคะ
กฎหมายคุ้มครองทนายแต่ถ้าทนายทำผิดซะเองทนายเป็นผู้วางแผนซะเองเนี่ยอะไรมันจะเกิดขึ้นคะอันนี้คิดเองนะคะไม่เกี่ยวกันนะคะจำตอนที่ขำมากอีน้ำมนต์น่ะใครจำอีคดีน้ำมนต์หลอกแต่งงานได้บ้างไหมคะที่มันเรียกรูปคดีเนี้ยทนายสงการเป็นคนทำจำได้ปะสุกิจคือเหยื่อหนึ่งลายของอีน้ำมนต์อีฟ้ากูบอกอะไรมึงน้ำขวาน้ำขวาน้ำมนต์ยังหลอกได้น้ำขวาก็หลอกได้นะอย่าคิดว่าด็อกเตอร์กูไม่เชื่อแล้วว่าด็อกเตอร์ในฉลาดเดี๋ยวนี้ทักทายกันแค่นี้นะคะแล้วก็ฝากมาเป็นกำลังใจพวกพี่น้องคนไทยทุกๆท่านนะคะที่มีหัวใจรักความยุติธรรมรักความถูกต้องแม้แต่ไม่ใช่ตังพวกเรานะคะพวกเราก็เสือกทุกเรื่องนะคะเรื่องชาวบ้านคืองานของเรานะคะแล้วก็ถึงบอกทำอย่างป้าแล้วคุณจะสบายใจคือแล้วสุขสุขเฮ้ยกูด่าไปแล้วเนี่ยเฮ้ยมันซับซ้อนอ่ะมันซับซ้อนอ่ะเหมือน FBI อ่ะอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะยังตามไม่ทันถ้าตามไม่ทันถ้านั่นจริงเนี่ยอย่าลืมนะว่าหลักฐานที่ภาค7ไอ้พูดผิดที่กองปราบกับสอบสวนกลางให้ไปเนี่ยแล้วสอบสวนกลางเห็นทางภาค7แถลงแล้วเนี่ยมันไม่ชอบมาขอกวนถึงดึงกลับมาได้ตรงนี้เราก็ต้องให้เครดิตใช่ป่ะเราต้องแมนนะเราเจอตำรวจแมนๆพวกเราก็ต้องแมนนะป้ากล้าด่าป้าก็กล้าขอโทษนะคะแล้วก็กลับมาให้กำลังใจเหมือนเดิมนะคะตำรวจทุกๆท่านนะคะสายขาวขอให้คุณน่ะแล้วก็ครอบครัวนะคะจงมีความสุขความเจริญนะคะคนที่อยู่สายขาวนะคะขอให้ลูกก็เป็นลูกอะไรกัลยาณบุตรน่ะนะคะบุตรที่ดีภรรยาแก้วภรรยาที่ดีสามีที่ดีคือหลายคนทำงานเราก็ให้พรสาธุขอให้ตำรวจข้าราชการสายขาวประชาชนสายขาวจงเจริญจงเจริญคิดสิ่งหนึ่งใดสมความมุ่งมั่นปรารถนาสาธุไอ้พวกสายดำสายดากสายเหี้ยสายหาสายเหวพวกข้าราชการเหี้ยๆพวกประชาชนเหี้ยๆที่อยากได้ของคนอื่นขอให้มันชิบหายแล้วก็แพ้ภัยตัวเองสาธุสาธุสาธุนี่แช่งแม่งเลยเนาะสวัสดีนะคะทักทายกันแค่นี้เดี๋ยวก็มาพบกันใหม่นะคะหลังจากที่ป้ารับประทานอาหารแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะมาเจอกันอีกนะคะรักนะคะจุ๊บๆนะรักกันพวกเราอะนะคะป้าเล่าหลายเรื่องนะก็ฟังๆไปนะคะบ๊ายบายนะ